สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องหนังมาวันนี้เราเพิงไปดูดิอาดัมโปรเจกอืมเป็นหนังใหม่ที่เข้าใน Netflix เลยนะอืมภูมิกับคนเดิมนะชอนเลวีนะครับจากฟรีกายแล้วก็นักแสดงคนเดิมอ่าแรนเลโนชอนคุณถูกใจการทำงานกับไรอันเลโนใช่ไหมพูดมาหรือนี่คือโปรเจกต์อุ่นเครื่องตอนฟรีกายจำได้ปะ ผมพูดไปเลยว่าไอ้เฮียเนี่ยแลนเรโน่ก็อยู่นี่แม่งเหมือนแบบซ้อมเตียนตัวก่อนเข้า MCU แล้วเนี่ยข่าวออกแล้วใน MDB ผมไปเช็คมาแล้วคือแม่งชอนเลวี่คือผู้กำกับเดทพูสามแน่นอนภายใต้การดูแลของ MCU เราได้ดูแน่นอนก็ถือว่าเป็นยังไงดี X-Men คนแรกใน MCU ไหมเออพูดอย่างนั้นก็ได้แล้ว เนี่ยผู้กำกับก็ชอนเลเว่นี่แหละฟรีกายเนี่ยเดียดัมโปรเจกต์เนี่ยผู้กับคนเดียวกันหรือจริงๆแล้วอะหนังสองเรื่องเนี่ยจอนนายอุ่นเครื่องใช่ไหมเนี่ยไอ้จอนจอนไม่ได้เดี๋ยวจอนเดี๋ยวเขาจะเป็นจอนอีกจอนกับชอนไม่เหมือนกันนะชอนอ่ะชอนก็ได้เดี๋ยวไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อแบบเฮ้ย ตาชอนเลวี่ผ่านมาเห็นเอ้ยเอย้น้านี่แม่งทำเฮี้ยอะไรกับหนังกูเบื่อชอนฮัลโหลอยู่ทำอะไรชอนหรือว่านี่คือการอุ่นเครื่องนะหรือจริงๆแล้วอ่ะโปรเจกต์เดซพูสามเนี่ยเขาเริ่มสตาร์ทปั่นบทกันตั้งแต่ตอนนายทำฟรีกายฟาวเอ้ยอ้าป่าก็เห็นลินไกลแล้วนะ เอาเป็นว่ารอดูนะครับเด้ภูสามแต่ก็แอบ,บกังวลน,นะอเฮียชอ์เลวี่เราเราคาดหวังอะไรกับหนังของชอว์เลวี่เรารู้จักอ่าส่วนตัวผมรู้จักชอว์เลวี่ครั้งแรก just m a r r i e d เออถ้าจำไม่ผิดนะ just m a r r i e d ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าพูดกับเชื่ออะไรแต่ก็ได้ดูตอนอเด็กๆนะก็เพลิน,เลน,เลนเลๆเรื่อยๆหนังก็ไม่ดีๆเฮียอะไรอะ นะครับแล้วยังมีอะไรอีกอะในอดอะมิเซียมอเดทไนท์อ่ะเรียลสตลวอ่ะพิงแพนเทอร์อ่ะแล้วจอห์นเลวีเนี่ยเป็นผู้กับอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เขียนบทเองการเขียนบทเองหรือไม่เขียนบทเองเนะี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดไอ้เหี้ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ทํางานแต่งานศิละปะอะเราในฐานะคนเสพเราจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยภูมิกับที่ไม่ได้เขียนบทเองอะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย บทมันก็จะไม่ได้ค่อยแข็งแรงคุณลองนึกภาพว่างานศิละปะสักชิ้นหนึ่งที่มีทีมถิ่เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะผู้กำกับก็คือเล่าภาพอย่างเดียวก็มีทีมเปลี่ยนทีมมาเรื่อยๆนะหนังของชอนเลวี่ก็เปลี่ยนทีมเขียนบทมาเรื่อยๆถึงไดเห็นนะว่ามันก็จะเป็นแบบเปลี่ยนไปอะไม่ได้มีลายเส้นชัดเจนมากนะจริงๆหนังชอนเลวี่ไม่ได้มีลายเส้นชัดเจนมากมายแต่ว่าชอนเลวี่เขามักจะทําหนังตลกคอมเมดีนะ้เนาะ เออในแอดมิวเซียมอะไรอย่เงี้ยก็ติดคอมดี้นะครับแต่ว่าแบบมันก็มัน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 ไม่ได้เข้มข้นชัดเจนอะคือกลัวว่าชอนเลวีมาอํากับ d e a พูสาม3นี่จะยังไงวะเนี่ยนี่คือเด o พูคือ X-Men คนแรกเรื่องแรกที่จะอยู่ใน MCU ด้วยนะกลัวชิเปลงเลยเออผมกลัวนะผมคูดกลัวเลยอ่ะอย่างน,น้อยๆเด o o ูต้องติดเลสนะเออบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลย เรื่องนี้แม่งต้องรับผิดชอบกันทั้งฝั่งดิสนีย์ MCU แล้วก็ชอนเลวีนั่นแหละคุยกันดีๆว้ยเดทพู Deadpool นะอย่าให้มันแบบเอาเข้ามาอยู่ใน MCU คนดูคาดหวังแล้วไอ้เหี้ยผิดหวังน่ะอย่าอย่างนั้นเครียดตอนนี้เครียดแม่งอีชั้นกี่เครียดมากไอ้เหี้ยเป็นกังวลช่ไหายชอนเลวีจะมานะชอนเอาดีๆวางไว้ก่อนรอด,ดูจังหวนะน้าชอนแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงอย่างน้อยๆเดี๋ยวตัวอย่างมาเรารีแอคชั่นกันแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยผมไปดูไอ้นี่มาอดัมโปรเจกพูด สั้นๆก่อนนะเผื่อใครยังไม่ดูนะคลิปวันนี้ผมจะไม่สปอยจะพูดแค่บิ๊กไอเดียแล้วก็เรื่องราวข้าวๆเพื่อเป็นการรีวิวความรู้สึกผมเท่านั้นเลยแต่เรื่องราวอะ่ะมันคือพระเอกที่ชื่ออดัมเนี่ยเป็นนักบินอวกาศที่อยู่ในปี2050อ่าซี2050อยู่ในอนาคตเขาหนีหนีส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ละ่ะจน ทำให้เขาต้องย้อนกลับมาในปี2020มาเจอตัวเองในตอนเด็กเรื่องราวของอดัมโปรเจกต์เนี่ยแกนหลักๆของเรื่องมันอะ่ะมันคือความรักความโรแมนติกที่ตัวอดัมอะ่ะเป็นคนที่โตมาแล้วเจออุปสรรคนะทุกคนมีอุปสรรคแล้วเขาเป็นคนที่รักพ่อมากนะเข้ากับพ่อได้มากกว่าแม่เขาก็รู้สึกว่ามีปัญหานะครับบวกกับเขาเป็นโรคหอบหืดตัวเล็กไม่สู่คนโดนลังแกโดนบูลลี่นะี่ก็ ถาโถมนะสำหรับเด็กคนนึงเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมแล้วก็มันทําให้ตัวอดัมเนี่ยเขาไม่อยากจะจดจําตัวเองในช่วงเวลาเป็นเด็กเออพอเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาอยากจะลืมลืมไปให้หมดเ,เฮียทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกูตอนเด็กกูไม่อยากจะจําเลยแต่การย้อนเวลาครั้งเนี่ยมันทําให้ตัวอดัมอ่ะต้องคิดใหม่อีกครั้งหนึง่งมันทําให้ตัวอดัมอ่ะหวนคืนแฟลแบกนอตโทเจียถึงอดีตต่างๆนานาเนี่ย สิ่งที่ผมพูดตรงนี้มันคือส่วนที่เป็นเหมือนบิ๊กไอเดียหลักส่วนที่เป็นเหมือนคอของเรื่องเลยที่มันโอเคแต่สิ่งที่อดัมโปรเจกต์ไม่โอเคเคืออะไรรู้ปะแอคชั่นนะชอนเลวี John vy, แม่งเพิ่งจบฟรีกายมาปีที่แล้วปีนี้ทำแอคชั่นอีกแล้วนะครับแอคชั่นอีกแล้วแล้วอดัมโปรเจกต์เนี่ยโปรโมทน้อยด้วย เออโปรโมทน้อยชิบหายเลยถ้ามันไม่เข้าฉายนี่บางคนแทบจะไม่เคยเห็นหนังเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียโปรโมทน้อยชิบหายเลยโอเคเข้าใจอยากขายตอนฟรีกายพูดเลยนะชอนนายได้บารมีจากไรอันเลโนนะจริงหนังฟรีกายอ่ะถ้าถอดไรอันเลโนออกเนี่ยไม่มีส้นตีนเลยแล้วนะหรือไม่แน่บางทีแต่ ชอนเลวี่เนี่ยเขาอาจจะคิดแค่ว่าทำโปรเจกต์เฮอะไรให้มันดูสนุกบันเทิงบริโภคง่ายขายได้แล้วกูก็แอบยอดจดหมายเล็กๆถึงแฟน MCU ว่าแบบไลอันเลโนมาแน่พวกเธอรอได้เลยและชั้นนี่แหละ จะเป็นคนกํากับเดซพูเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็ได้นะตัวผู้นำกับเขาอาจจะคิดหรือไม่คิดก็ได้นะแต่มึงมันพอดิบพอดีขนาดนี้ก็น่าจ,จะมีคิดบ้างอะ่ะเผลอๆเนี่ย M.C.U กับชอนเลวี่เนี่ยอาจจะคุยตกลงกันได้ตนะั้งแต่ก่อนฟรีกายแล้วด้วยตอนที่มีข้อพิพาทปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาจจะแบบได้ชอนเลวี่แม่งเลยก็ได้ไม่แน่แต่อ่ะตอน,นเนี้ยอดัมโปรเจกต์เนี่ยมันมีส่วนที่ดีคือส่วนที่เป็นดราม่าช่วงนั้นดราม่าความสัมพันธ์พ่อลูก ตัวอาดัมอายุผู้ใหญ่ต้องกลับไปเจอช่วงชีวิตที่กูไม่อยากจะจดจำมันกับความสัมพันธ์ของพ่อและลูกที่กูนี่แหละต้องเป็นคนสารสัมพันธ์แล้วแบบไอ้เฮียมันคู่กุ่นมากทางฝั่งความรักโรแมนติกอะแต่ชอนแม่งเล่าดีแต่แอคชั่นโยนมาทำไมกูไม่เข้าใจเลยโยนแอคชั่นมามายิงผู้พาาผู้พังตื่นตาตื่นใจมัง้ง มันก็ตื่นตาตื่นใจอ่ะมันก็แบบมียานอาวกาศไเฮียจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นยานอาวกาศเป็นครั้งแรกนะเราก็เห็นยานอวกาศมากี่ครั้งแล้วตเห็นยานเห็นยานปีหนึ่งเราเห็นยานเป็นร้อยร้อยลำอะ่ะ <c oughs> มีแหละเดือนสองเดือนมียานออกมาหรือว่ามียานออกมาเฮียย้อนเว,ล,เวลายานเยินคือไอ้กิมมิกย้อนเวลาผมโอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องใหม่หน่าตื่นเต้นแต่ว่าไอ้การย้อนเวลามันย้อนเพื่อผูกความสัมพันธ์ผมซื้อจุดนี้แต่ผม แค่แบบไม่เข้าใจเอาแอคชั่นมาถมทำไมโอเคมันขายผมคิดว่านะตัวชอนเลวี่กับทางค่ายเขาน่าจะคิดว่าแบบขายแม่งไลอันเลโนนี่นี่มมนี่คอมเมดี้แล้วเนี่ยเนี่ยคอมเมดี้ลวแค่ตัวไลอันเลโนโลอยู่ในหนังกูก็แม่งเลิฟเลิฟแลละแต่แบบเ,เฮียมันต้องมีแอคชั่นเว้ยหนังบ็อกบัสเตอร์แอคชั่นขายขายยิงยิงคนดูชอบ พอมันโยนแอคชั่นเข้ามาอดดำโปรเจกต์ม,มันกลายเป็นหนังเด็กไปเลยอ่ะทั้งทั้งที่มันคือดราม่าเลยเว้ยมันมีส่วนที่ถ้าผักดราม่าตรงนี้ไอความสัมพันธ์พ่อลูกตรงนี้อดดมตอนโตกับอดดำตอนเด็กแล้วพ่อของเขามาคราฟโลอ่ะถ้ามันขยี้ดีๆถ้ามันผลักเลือเล่อเรื่องในส่วนนี้ดีๆไอเฮีย t o the o o o n บอกเลยจริงๆตอนฟรีกายเขาก็เล่นประเด็นเขเลยกเรื่องพ่อลูกเหมือนกันนะ เออตัวพระเอกและแอนเลโนก็เหมือนเป็นลูกไงเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ของคนที่สร้างเขาถูกไหมก็เหมือนเป็นประเด็นพ่อลูกเหมือนกันนะครับในนี้ครั้งนี้อดัมโปรเจกต์ก็เล่นกับเรเด็นพ่อลูกอีกเหมือนชอนเลวี่มันกําลังส่งแมสเสจอะไรอยู่นะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวตอนเดทพูสามเนี่ยก็จะเป็นประเด็นอะไรที่วนๆอยู่กับเรื่องพ่อลูกหรือเปล่าเราจะได้เห็นบิดาของอะไรไหม หรือเราจะได้เห็นแบบอะไรที่มันเกี่ยวเกี่ยวนวนๆกับเรื่องความรักความผูกพันภายในครอบครัวหรือเรื่องพ่อลูกหรือเรื่องแฟมิลี่เอ็กซ์มงเอ็กซ์มนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยน,นี่ก็รอดูอันนี้ดีเพร์เจอแล้วเพร์เจอแล้วแต่ว่าหน้าตอนเนี้ยทอเรวี่พูดกับเล่าความรักได้ดีแล้วเอาแอคชั่นมาโถมและแอคชั่นในเรื่องมีอะไรอะ่ะออกมาควงกระบองโอเคมันมุมกล้องมันสวยเว้ยสวยอันนี้ยอมรับเลย แม่งผมเป็นคนบ้าเลนวนยนะจริงๆแล้วอ่ะเออเวลาเห็นซีนเลนวายแล้วแม่งเข้าแคบอันนี้ใช้บ่อยมากเลนวายเข้าแคบแล้วเลนโนควักอาวุธมาครั้งแรกฟาดโป๊กๆแล้วแม่งแบบเลนวายเข้าวุดแบบวุดอย่างนี้แล้วเข้าวุดมันสวยมันมันอยู่แล้วไอ้เลนวายเข้าแคบเชฟของตัวละครภาพต่างๆมันก็ดูบิดๆเบี้ยวๆออไปนะแล้วมันก็ดูตื่นตาตื่นใจ เออบวกกับดนตรีที่ประโคมโหมลงไปมันก็โอ้โหเช่นแม่สนุกทำไมจะไม่สนุกอ่ะแต่ซีนแอคชั่นอ่ะถ้าไม่มีได้ไหมอ่าเราในฐานะคนดูนะเราลองคิดวิเคราะห์นะซีนแอคชั่นนะ action, ถ้าไม่มีมันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ไอ,อ้อดัมโตกับอดัมเด็กหรือส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่ออดัมน้อยอดัมใหญ่กับพ่อของเขาไหมหรือส่งผลกับครอบครัวนี้ไหมไม่ ยกออกได้มันเล่นกับเรื่องเวลาอยู่แล้วนี่ขยี้ด้วยเวลาดิจริงๆเวลาสามารถเป็นแรงผลักและแรงกดดันได้มากกว่าซีนแอคชั่นอีกนะ คือซีนแอคชั่นนะตอนเนี้ผมมองว่าชอนเขาโยนลงมาเพราะเขาโยนตัวโกลงลงมาแล้วเขาอยากให้ตัวโกงกับซีนแอคชั่นเน่ะเหมือนเป็นภัยพิบัติที่แบบตามล่าตัวอาดัมอยู่อะไรประมาณนั้นนะซึ่งแบบไอ้เฮียคําว่าภัยพิบัติหรือภัยอันตรายนะให้มันเป็นเรื่องเวลาก็ได้สร้างข้อจํากัดขึ้นมาก็ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยเพราะมันเล่นเกี่ยวับเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าคุณขยี่ในส่วนของเวลานะให้มันแบบ มีผลกระทบต่อตัวอาดำมันก็จะได้ใครยี่ด้วยไงแล้วมันจะมีเอฟเฟกต่อเรื่องที่มากกว่าน,นี้อีกมากกว่าซีนแอคชัน่นโอ๊ยซีนแอคชั่นน่ะแบบนี้เราเห็นอยู่แล้วอะเอาซีนแอคชั่นมาควงกระบองอะไรอันเลโนโชวควงววเหมือนซ้อมเป็น Deadpool เดทพูเอาจริงเหมือนซ้อมถ่าย Deadpool เดทพูแล้วจริงแบบเดทพูก็มีดาบไงโเออยอะ เฮ้ยเออเฮ้ยผมไม่ได้ไม่ชอบดูหนังแอคชั่นนะวยผมก็ดูหนังแอคชั่นเนี่ยแต่ว่าถ้ามันมาแล้วมันแบบไม่ได้ส่งผลเฮี้ยอะไรต่อเรื่องมากก็ไม่ต้อเอาเข้ามาก็ได้ถามอย่างนี้ดีกว่าคุณดูอดัมโปรเจกต์จบแล้วอ่ะคุณอินกับอะไรไลอ้อนเลโน,โนควงกระบองหรืออดัมใหญ่กับอดัมน้อยและพ่อของเขาคุณอินกับอะไร ผมอินกับอดัม้อยเข้าใจไหมอดัม้อยกับอดัมใหญ่กับพ่อของเขานี่ผมอินกับอย่างนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่าอดัมโปรเจกต์อะจริงๆมันคือหนังดรามา่าเพราะฉะนั้นหนังดราม่าก,ก็ยกแอคชั่นออกก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะได้เหมือนกันคือตัวละครซูธธรริต่ซาดานาเจกัโมล่าของเราเราได้เห็นเจกัโมล่าในแบบที่ตัวไม่เขียวแล้ว นะครับผมซึ่งก็รับบทเป็นคนรักนคนรักของอดัมนะครับไลเลโนโนั่นแหละมันก็มีปมประเด็นนะที่ตัวอดัมเนี่ยย้อนเวลามาเนี่ยเพราะมาช่วยคนรักนะเออมาช่วยคนรักเพราะคนรักหายไปในปี2018จริงๆแล้วอะ่ะเออแต่มันย้อนเกิดข้อผิดพลาดอะไรคุณไปดูเองลวกันทําให้เขาย้อนมาผิดช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออคุณลองไปดูติดตามนี่ผมไม่พูดแล้วนะครับไม่ลงลึกกว่านี้นะให้คุณไปดูในหนังเองแต่ว่าเ,เฮียมันมีความสัมพันธ์อยู่ อาดำม,มาเพราะเรื่องนี้แล้วมันเป็นเหมือนจุดหมายของอาดมอะที่มันส่งผลถึงตอนจบด้วยก็ไม่ขยี้ไปขยี้แอคชั่นความสูญสงสูญเสียอะไรที่มันจะส่งผลให้ดราม่ามันเพิ่มพูนขึ้นก็ไม่ขยี้ขยี้แอคชั่นซีนคายแม็กแทนที่ว่าจะเป็นจุดที่ขยี้ดรามา่าเพราะดราม่ามึงเด่นแล้วนี่ก็ไม่ขยี้ให้ซีนคายแม็กของเรื่องเป็นแอคชั่นถ้ามึงจะขยี้ผิดจุดขนาดนี้นะแนะนำ กูแนะนําผู้ช่วยช่วยให้มึงคยี้ได้ถูกจุดและสะอาดหมดจดเลยคือ B K s e n สิสิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย B K s e n อ i Amino Perfect Relaxing Whip f โฟมด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตันแฮปปี้โฟม Happy f a ฟ e ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ B K s e n อม Amino Perfect Relaxing Whip f โฟมส่วนเรื่องการแสดง ไม่ติดนักแสดงนําหลายๆตัวก็คือไม่เหมือนยก MCU มาเลยเว้ยตั้งแต่ฟรีกายแล้วเหมือนแบบหนังสองเรื่องเนี้ทำมาขายแฟน MCU เหมือนกันพยายามเจาะจุดนี้เหมือนกันร,รู้สึกได้เหมือนกับแลดเลโนโล่กำลังจะเข้าไปสู่บ้านหลังใหม่แล้วแบบมีหนังรับน้องอะ ที่แม่งไม่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่อะเออแล้วแบบเป็นหนังรับน้องสนุกสนุกง่ายๆเพลินๆน,นอะไรอเงี้ยเฮ้ยน้องใหม่มาแล้วเว้ยทําหนังสัก2เรื่องรับน้องน้อยอะไรเงี้ยแล้วชอนเลวี่ก็จะแบบจะมาเนี่ยเล่าเดนพูสามไงกับแม่งรับน้องกันสักหน่อยเว้ยเหมืนก็มันก็ได้เท่านั้นนะ แต่ว่าการแสดงก็เออก็ดีไม่ว่าจะเป็นแลนเรโนมาร์คราฟโลโซอลีสาน่าเจฟเฟอร์การเนอร์ขนาดอดัมน้อยอดัมน้อยน้องวอลเกอร์สโคเบลนะครับก็เล่นได้ดีผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเห็นนักแสดงเด็กที่เล่นดีๆผมรู้สึกว่าแบบเฮีย้ยมันยอดมนุษย์ชิพหายเลยนะเวลาเราเห็นนักแสดงเด็กแล้วเขาเล่นดีๆถึงแม้ว่าบางครั้งอ่ะหนังมันจะดีจะเฮี้ยก็ตามอ่ะถ้าสมมติคุณสามารถมองแยกกันได้อ่ะเรื่องการแสดงกับเรื่อง ไอ้บทส้นตีนอะไรเนี่ยคุณก็จะมองเห็นนะว่าแบบเอ้ยนักแสดงดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน้องวอล์กเกอร์สโคเบลเนี่ยที่เป็นอดัมน้อยอะผมว่าดีเล่นดีต่อบทกับไรอันเลโน,โนได้แบบพุบพับพุบพับพุบพับเลยคือตอนผมอายุเท่าน้องอ่ะน้องอายุ13มเองมั้งก <c oughs> ูยังไม่หลุดจากการเวลแล็กนาล็อกเลยเฮีย <c oughs> ตอนนั้นอะไรวะเราเล่นอะไรบ้างวะแล็กนาล็ N King King. อกคิงออฟคิงกูยังไม่หลุดจากการแบบ เล่นเกมออนไลน์เลยแล้วช่วงนั้นแม่งเป็นเฮี้ยอะไรต้องซื้อชั่วโมงเอออยากจะเล่นต้องซื้อชั่วโมงไอ้เฮี้ยแค่กูเข้าไปกดเนี่ยแม่งต้องเสียเวลาซื้อชั่วโมงยุ่งยากยากเย็นแสนเข็นนะกูยังไม่หลุดจากอย่างนั้นเลยแล้วดูน้องดิอายุสิบสามแบบแสดงเออแม่งต่อบทกับแรนเลโนโลชุบชับชุบชับชุบชับแล้วแรนเลโนโลนี่แม่งเป็นนักสแสดงที่เอาจริงๆนะตั้งแต่มารับบท เป็นเดทพูนะเขารู้สึกแบบกากันมากเลยหน้าแลนเลโนโ่เข้าบทแบบไอ้เฮีย้ยแบบมันมากเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เข้าบทซีนทอล์กนี่คือมันมากอะดูเพลินสัตวอะ แพม่แม่ๆแมมแมันโคตรมันเลยแล้วน้องแม่งอยู่ร่วมซีนกับแรนเรโนโเกือบตลอดเลยมั้ง็ซผมให้ประมาณนั้นเลยนะแล้วแม่งแบบโอ้โหแม่งมันมากอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงหายห่วงเลยวเว้ยทุกคนคือแบบไปดูแล้วมันเพลินชิบหายส่วนเรื่องโพสต์โปรดักชั่นต้องบอกว่าเรื่องโพสต์โปรดักชั่นงานนี้เนี่ย ทำให้ผมรู้สึกเหมือนแบบกําลังดูสปายคิปที่เก็บซีจีเนียบๆหน่อยมันเป็นเพราะว่าด้วยมูดด้วยน้ําหนักด้วยสไตล์ของซีนแอคชั่นด้วยแหละมันไม่ได้ดูโหดดูดิบดูอะไรเลยอะเนี่ยที่ผมทําให้ห่วงไงว่าชอนเลวี่จะเอาเดซพูสามอยู่ไหมชอนเลวี่จะทำเดซพูสามออกมาให้เราแบบถูกใจหรือเปล่าเราไม่เคยเห็นด้านโหดดิบของชอนเลวีเลยแทบไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเนี่ย ซีนแอคชั่นน่ะมันทำให้บรรยากาศทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดทำให้อดัมโปรเจกต์เนี่ยมันดูนแบบเหมือนหนังเด็กอซีจี CG ไม่ได้ไม่ดีนะมันออกมาดีดูสวยงามดูแบบือเลิศสแมนแตนไปเลยอ่ะเออมันดี CG ก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลอย,ยนะดูแบบเป็นธรรมชาติเข้ากับเรื่องได้ดีเอางี้ดีกว่าแต่แบบเฮียมึงอดัมโปรเจกต์ดูจบคนอินกับอะไรอ่ะเอาเอาถามจริง เขารู้ไหมว่าตอนเขียนบทปั๊บตอนนู่นนี่เขารู้ไหมว่าน้ำหนักของเรื่องเขาอยู่ที่อะไรคนเขียนบทรู้เว้ยแต่บางทีเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจมุมจุดยืนของทั้งผู้ร่กลับและคนเขียนบทว่าบางครั้งอะ่ะมันก็เกิดจากการประชุมนะแล้วมันก็ตกผลึกมาแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันดรามา่าแล้วมันพูดถึงย้อนเวลาพูดนู่นนี่มันอาจจะดูจืดๆนึกภาพว่าลองยกแอคชั่นออกแล้ว ตอนที่กาลังพรุฟโปรเจกต์นี้ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านน่ะหนังครั้งนี้จะเป็นหนังดราม่าครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของลูกคนหนึ่งที่ย้อนเวลามากว่า2 0 3 0ปีเพื่อมาเจอตัวเองจริงๆไม่เพื่อมาเจอตัวเองเเพื่อมาช่วยคนรักแต่การมาช่วยคนรักครั้งนี้ก็ได้มาเจอตัวเองตอนเด็กช่วงเวลาที่กูไม่อยากจะจดจาเลยเี่ยแต่พอได้มาสัมผัสเฮ้ยมีบางส่วนที่ กูหลงลืมอดีตที่สวยงามไปอย่างน่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอธรรมโปรเจกต์มันเป็นตรงเนี้ถ้าพูดตอนพร o ูฟกันน่ะมันอาจจะดูจืดแล้วมั้งเออไม่รู้เหมือนกันนะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะว่ามันจะดูจืดแต่สําหรับผมมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องแปลกใหม่ก็ได้แต่มันดูแบบเอ้โคตรโอเคเลยถ้าจะเล่าความสัมพันธ์พ่อลูกแล้วแบบตามหาคนรักคนเลิกส้นตีนอะไรเงี้ยมันโคตรจะโอเคเลย แล้วพูดถึงเรื่องทม์แมชชีนยอดเวลาโอเคมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันก็แบบมันก็น่าจะสนุกดีอะฟังแล้วมันก็น่าจะสนุกดีอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางผู้ใหญ่คนที่พูดคนที่จ่ายตังค์อะไรเขาคิดยังไงกันแต่เอาเป็นว่าอดัมโปรเจกต์ออกมาแนละ้วคือแบบดูแล้วลมบอจอยว่ะสุดท้ายนะสรุปคือเรื่องบทผมให้ว่าเฉยเฉยขัดใจต้องเอาแอคชั่นมาถมทำไมแอคชั่นเยอะอยู่นะแต่ ไม่มีก็ได้วะ่ะเออโถมมาซะเยอะเลยอูอัดแน่นรับแก้วโถามมาเต็มไปหมดตาลายเลยเซียวเฮ้ยเอามาททำไมอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบรสยมส่วนตัวบ้งเออผมไม่ชอบอะแบบเนี้ยคืมประเด็นเน่ยความผิดไม่ได้ผิดที่ซีนแอคชั่น มันผิดที่อดัมโปรเจกเนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่ดราม่านูน่นแล้วซีนแอคชั่นมันมาอยู่ทําให้ผมได้ดูดราม่าตรงนั้นน้อยลงแล้วกูอยากเห็นดราม่าตรงนั้นให้มันแข็งแรงกว่านี้ดราม่าม่งยังไม่แข็งแรงเลยมึงเอาแอคชั่นเข้ามาแล้วเรื่องงานโ Pro พักชั่นเอางี้ก่อนถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพนะผ่านดีเลยออกมาดีเลยเขาจัดสรรเรื่องสีสันนะไม่ว่าจะเป็นงานเกรดดิ้งงานด้านภาพ งานเกรดดิ้งเรื่องภาพเรื่องสีต่างๆมาในมูทโทนพูดงี้ดีกว่าสโคบทุกคนเห็นง่ายๆคือเป็นมูทโทนของหนังบล็อกบัสเตอร์อ่ะบัญญัติคํานี้ให้เลยเป็นมูทโทนของหนังบล็อกบัสเตอร์จบเลยนะครับผมก็คือดูง่ายสบายตาสีฉูดฉาดแล้วก็เอฟเฟกเวลาซีนแอคชั่นก็ทุบมีระเบิดระเบงระเบิดโอ้เขาพยายามทําให้มันดูตะก,การตาในบรรยากาศของหนังดรามา่าที่แม่งโคตรจะน่าสนใจเลยโคตรจะน่าจะแบบ ันให้มันไปถึง่แต่แม่งก็ทิ้งไปซะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยงานโพสต์โปรดักชั่นงานตัดต่อก็ถือว่าดีอะโอเคดีนะครับผมไม่มีข้ออะไรให้ติละออกมาไฟนอลดูสวยงามตามท้องเรื่องได้ตามมาตรฐานเนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะอดัมโปรเจกต์นะ ประมาณนี้วะผมรู้สึกว่า Project ดัมโปรเจกต์ดูดูค่าเวลาดูผ่านจบแล้วจบกันก็ไม่ได้อะไรมากอะ่ะเสียดายตรงที่นั่นแหละรครับอย่างที่บอกว่าชอนเลวี่เขาเหมือนเนี่ยโฟกัสอะไรแปลกๆว่ะคือแบบอีอดัมโปรเจกต์มันมันเหมาะใช่ไหมที่จะเอาแอคชั่นแบบนี้มาคือโอเคแอคชั่นมันมันดูแล้วโอ้โหคนมาตีลังกาต่อยก,กันผมก็ชอบดูแล้วไอความสัมพันธ์ดัมน้อยกับดัมใหญ่ แล้วก็พ่อเขาอีกอะ่ะคุณจะมาเล่าไม่ถึงแบบนี้ไม่ได้นะสําหรับผมคือยังไม่ถึงเว้ยน้ําตาต้องไหลพลากเลยเอออันนี้มันดูแบบมันใช้คําว่าเพลินเพลินอะ่ะมันก็แบบไม่เวิร์กอ,อ่ะไอ้เนี่นี่นั่งแกะเล็บนะเพลินกว่าด้วย ใครไปดูอดัมโปรเจกต์มารู้สึกยังไงก็ลองแชร์ดูนะครับผมว่าคุณโอเคไหมเอาเป็นว่าผมเอนจอยนะ mm. เนื่องอดัมโปรเจกต์เนี่ยส่วนที่ผมเอนจอยคือผมเอนจอยกับแรนเลโนเนี่ยเล่นบทเข้าคู่กับน้องอ,อะไรนะเขาชื่ออะไรวอล์คส์โคเบลนะครับเขาก็เล่นต่อบทกันก็สนุกดีแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีนะครับนี่ VK เ e n ซนเนะครับโฟมล้างหน้าเนื้อฟองโฟมนุ่มนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วคุณซื้อมาปัา๊บข้างในมันจะมีตัวเป็นถุงตาข่าย นะครับรูกคุณจะเห็นเล่าในกล้องนะแต่ว่ามันจะมีถุงตาข่ายให้นะครับบีบโฟมล้างหน้าใส่ถุงตาข่ายนะแล้วขยี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนื้อโฟมล้างหน้าตัวนี้มันจะกลายเป็นฟองโฟมนุ่มนะครับเวลาสัมผัสล,ล้างกันหน้าคุณมันจะสะอาดและอ่อนโยนต่อใบหน้าคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นนะอยากให้ลองดูเออลองดูลองดูไปลองใช้ดูดีหาซื้อได้ที่วัสรทุสาขานะครับผมหรือ ช่องทางออนไลน์ผมมีช่องทางให้สั่งซื้อได้ในดีสคริปชันและยังไงของคุณ b ีเคเซนซีไว้ณที่นี่ด้วยครับผมแล้วก็ฝากชาวนอนหนังด้วยนะเออลองไปดูลองใช้ดูลองใช้ดูใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับกดแชร์เยอะๆครับแชร์เยอะๆใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังน,นะครับก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะแต่ถ้า iOS iPhone iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับผมเออผมคิด คอนเทนต์อย่างหนึ่งออกแล้วยังคิดชื่อไม่ออกคือเดอะสเนกมีคนขออยู่ปากไปนะแล้วผมก็มองว่าเออในฐานะที่ไหนๆหนเขาก็เอามาลงตอนแรกแม่งก็นึกว่าจะออกแผ่น้ายอยากให้ออกแผ่นผมจะสนับสนุนจริงๆจ,จ,จ,จะขนมาเป็น10-20แผ่นเลยเอามาแจกผมจะอุดหนุนเลยเอย,อยากให้ทุกคนได้สัมผัสเดอะสเนกคนตีี่หนังเฮียเนี่ยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสมากแต่ว่าเขาลงออนไลน์แล้วฮเจ้าผีแม่งก็ยังไม่ได้ดูผมก็ เลยคิดว่าอยากจะทําแบบเป็นเหมือนกึ่ง r รีแอคชั่นกึ่งโคตรสปอยไปเลยเว้ยแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะให้ชื่ออะไรดี อ,อยังคิดไม่ออกโคตรสปอยไปก็ได้นะจริงๆนะนอนโคตรสปอยไปภาพยนตร์ครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ